Sylvanas พบกับ Arthas Arthas มาเจ้าจะต้องทรมานไม่จบสิ้นข้าสู้เพื่อคนของข้าโอเคนะฮะสำหรับใครที่เล่นเล็กนี้นะครับมือแรกเนี่ยเราจะพยายามเก็บเทมโปเนาะเรานกเรายังไม่เก็บนะถึงแม้จะมีคอมโบคู่อย่างเงี้ยนะครับเราหาดอก1ดอก2มาเล่นนะหาแค่ดอก1ดอก2ก่อนแล้วก็พวกอาวุธต่างๆนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยเป็นคีย์ของเด็กนี้เนาะเราต้องแบบพยายามปั๊มอาวุธหนักๆนะครับสนับสนุนโดยเพจ Elite S นะครับเพจสตรีมเมอร์และร้านค้า Hearthstone นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ด Travel Pass Pre-order หรือแม้กระทั่งรูนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมมาสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงเริ่มต้นเนี่ยพยายามเบิร์ดดาเมจไปอันนี้เป็น DK แดงนะถ้ามีตัวเนี้ยแสดงว่าเป็น DK แดงนะปาร์ตี้นี้ออกรถดีจริงอันนี้ก็มีตัวเทรดอยู่ใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวเราเทิร์น3แล้วเล่นคอยเล่นตัวนี้ได้หรือว่าเราจะคอยไอตัวบีสต็อกเกอร์ได้นะเพราะมันอินแพคกว่านะครับถ้าเจอเนี่ยถ้าเจอพวกเด็กเลดเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราพยายามเล่นเล็กแวลูเน้นแวลูหนักๆนะครับจับตรงนี้ได้ตอนแอบพยายามแปลงร่างให้ไวพอแปลงร่างไวปุ๊บการกดตัวเนี้ยดาเมจอุ้ยนั่นเป็นเรโน่ด้วยว่ะแต่ไม่เป็นไรเราตีไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีคอมโบ OTK อยู่ก็คือเอานกปาดถูกไหมฉันอันนี้เราสแปมนกเยอะๆนะครับเพราะว่าธรรมชาติของเด็กเขาว่าเป็นเด็กที่เคลียร์บอร์ดเก่งถูกป่ะแต่เขาเคลียร์มือไม่เก่งมีแค่แพชเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่บัตซีดีมากนะเดี๋ยวเราใช้บัตซีนะครับบัตซีพยายามตีนี่นะพยายามตีโฮนเนอร์เบิลไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้เราใช้อาวุธเนี่ยได้เยอะๆนะครับเราเน้นความเยอะไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ฮิวเดี๋ยวเขาก็เคลียร์บอร์ดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะชนะเขาได้ก็คือคอมโบ OTK แบบหนักๆนะฮะงงไหมเนี่ยถ้าไม่จะขึ้น4เฉยๆอันนี้ปุ๊บแล้วก็ลดนกช็อตใช่ไหมอันนี้สวยนะเราอาจจะโอเคอันนี้เขาลดไอ้นี่ไว้ไม่มีปัญหาเพราะว่ากลัวว่าเราจะ vulnerable ใส่เขานะนี่เราพยายามเรียงอันนี้ไว้นะอันนี้อาจจะใช้คู่กับตัวไอ้นี่ก็ได้ฝูงสัตว์กัดกินทำให้เราได้อันนี้คืนมาด้วยนะครับกูคุยกับใครวะเนี่ยบายเถอะไปแล้วตีไปแล้ว2ทีนะกดดันไปเพราะว่าเด็กเราเนี่ยธรรมชาติก็คือเบสพื้นฐานอะมันมาจากพวกไวซีดไวซีดมันเทมโปเก่งนะครับโอ้ชิตโอเคอาวุธเราขึ้นไฮดราตรงนี้ได้เลยนะถ้าขึ้นไฮดราจะโดนระเบิดศพใช่ไหมแต่เขาเพิ่งกระจายแต่โดนระเบิดศพบัตบอยถูกไหมมีเพย์สองเพย์ก็คือตอนนี้ก็คือเพย์ที่จะคอยกับอันนี้คอยกับบีทสต็อกเกอร์แล็กซ่ายังไงดีมันมีตุ้ยนุ้ยนะเทิร์น6มันจะมีตุ้ยนุ้ยเพราะฉะนั้นเราอยากเคลียร์ตุ้ยนุ้ยนะครับต้องคอยเล่นตัวนี้ไปไหนหุบเขานี้เจ้าต้องเดินระวังอันนี้ถือไว้ก่อนนะจะไม่มีอาวุธเปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่ดีนะจะต้องโมชั่นดีนายไปให้เป็นดาเมจแล้วก็กักเวทนะครับกันเวทไว้แล้วค่อยขึ้นครับเสียดายไม่มีไอตัวปั๊มไอปั๊มมินเนี่ยนแต่ปั๊มมินเนี่ยนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สำหรับเด็กเราตอนนี้นะเราไม่ใช่บิ๊กบีนะครับใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นนะครับอันนี้คือต้องคอนโทรลแวลูนะถ้ามันจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่ามันเล่นได้มันเช็คก่อนมันเช็คไอ้พวกอื่นแคนโดช็อตเหรอโอเคอาจจะขึ้นไฮดราตรงนี้เลยนะพี่อาจจะขึ้นไฮดราตรงนี้เลยเพราะว่าอาจจะไม่รอตุ้ยนุ้ยละก็เดี๋ยวท่านนักเปลี่ยนอาวุธโอเคตีไป3ทีเนาะเดี๋ยวตัวนี้เล่นคู่อันนี้ได้ก็คือเรียกแอสเซอร์อีกใบหนึ่งเพราะว่าถ้าเราแอสเซอร์ตรงนี้ได้จะเป็นแอสเซอร์2ใบถูกไหมซึ่งโอเคกับเรามากมากโอเคโอบิเดรทมันดีกับเราเพราะว่าเราเซตไอ้นี่ออกไปแล้วอันนี้คู่นี้คือดีมากนะคู่เซตนี้คือดีมากเดี๋ยวเรา
โอเคได้กดดันดาเมจไปกันลำพร้อมยิงพี่จะขึ้นแอสเลอร์เลยดีไหมเพราะเป็น5เป็น5ก็ยังเล่นกับนี้ได้อยู่เป็น5 6 7 8เล่นคู่นี้ได้อยู่เนาะพรสวรรค์ดันแต่มันจะตายยากขึ้นอีกหน่อยนึงอันนี้คือกดดันบอร์ดนะเขาต้องมานั่งเคลียร์โอเคบัตบอยเชี่ยบุกฮิวไปอีก10เลือกค่ะเพื่อลิชคิงแล้วขึ้นไวซีดไปก่อนนะครับขึ้นอันนี้ก็ไวซีดได้นะเล่นไวซีดฮีโร่พาวเวอร์ได้โอเคถ้าไปเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินหน้าเขาอาจจะไอ้นี่ใส่เรานะเขาอาจจะแพชเวิร์กซัมติงใช่ไหมแต่เขาต้องขึ้นใหญ่บ้างนั่นแหละถ้าไม่ขึ้นใหญ่นี่อาจจะมีปัญหาตอนนี้นกเรายิงแต้มเราโอเคไหมเทสเห็นไหมสวยละสวยแล้วโดนนกโดนไปหนึ่งนกไม่ได้เพราะยังมีอีกนกหนึ่งข้างในแต่ว่าเราต้องได้ไอตัว selective ขึ้นมาก่อนนะไม่งั้นเราอาจจะเหนื่อยพอสมควรแต่อันนี้ลงมาเร็วก็ดีเมื่อกี้มันเป็นตัวหาตัวฟรีโอเคต้องเป็นพรสวรรค์อันนี้คือดาเมจเยอะกว่าตัวนี้นะพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งรองดาวโอเคเชี่ยแม่ง3หมูเชี่ยแม่งต้องด่ากูแน่ๆเลยพร้อมยิงเทิร์นหน้าเราขึ้นเป็นอันนี้ได้ขึ้นเป็นแอสลอได้แอสลอ16ดาเมจถูกไหมกดดันไปอันนี้คือนะโอ้เชี่ยแมงโดแลนด์จะว่าแต่ต้องรักษามารยาอย่างเจ็บดีนะไม่แลกมาก่อนเพราะน่าจะเอาแอสลอไปมั้งแต่ว่าเดี๋ยวเราไอ้นี่เดี๋ยวเราเอาตัวนี้เก็บแอสลอไปไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็จะวิ่งตรงนี้อ่ะโอเคโอบิเดอร์เลยเจ็บไม่มีปัญหาเขาเหลือ17เราได้ดาบมาอีก3ถูกไหมอันนี้จะถึงรีทอลเลยป่ะอ๋อไม่ถึงเพราะว่าไอตัวนี้มันคุมตีไม่ได้ยิง6อันนี้เป็น7ถูกป่ะยิง7เสียดายจังก็ต้องกินหน้านะก็ต้องกินหน้าไปก่อนพร้อมยิงก็ต้องกินฮีโร่พาวเวอร์ถูกปะแอสลอก็ต้องอันนี้ไปก็ต้องตัดไปให้เขาแบบกดดันเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่เกินไปนะถ้าแอสทรอใหญ่มาโดนเราเล่นเลยนะเพราะว่าถ้ามันลงตัวใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเรามันรู้เราจะซ้อนไงเราจะซ้อนกินเทิร์นหน้าเทิร์นหน้ามัน2 3 4 5 6 7 8ถูกป่ะอันนี้ก็พอกันแพ้เหมือนกันโอเคก็ต้องเคลียร์อ่ะต้องเคลียร์เจ็บไปอีก3โอ้สวนด้านน้ำแข็งครองดง2โอเคเป็นโดนไปอีก9โอ้โหแทบล้มลมแทบจับเรียบร้อยลมแทบจับนะคือเราคอนโทรลไปลูกกดดันดาเมจไปเรื่อยๆนะพอเขาเลื่อนน้อยแล้วมันเล่นยากนะครับเด็กเราเก่งมั้ยเก่งหรือกูเก่งวะไปนะครับซิลวานัสพบกับซิลวานัสโอเคมาข้าสู้เพื่อคนของข้าพวกเขาเชื่อใจข้าคนเดียวแล้วนี้เก็บได้นะฮะเก็บได้ถ้าเป็นฮันเตอร์เหรอถ้าเป็นฮันเตอร์เทิร์น1มาในนี้ถูกป่ะแต่ว่ากลัวว่ามันจะเป็นโลกกันดิ
ถ้าเป็นโลกก็มีสิทธิ์ที่ตัวนี้จะยืนได้ถูกป่ะฮันเตอร์ตัวนี้แพ้ดาบ2แต่เราได้เล่นก่อนไม่เป็นไรนะครับคือเราเก็บดาบ1เราเก็บแค่ใบเดียวพอนะไม่ต้องแบบเก็บหลายๆใบเลือกตัดสินใจเอาชอบใบไหนก็เก็บใบนั้นนะฮะโอเคโอ้โหแล้วแม่งธนู2อันเอามาทำอะไรเยอะแยะลงไปก่อนเนาะเพราะว่าจะทำให้ power เธอหน้ามี2เนาะเช็คไปก่อนว่าเป็นฮันเตอร์จริงหรือเปล่าเป็นฮันเตอร์จริงแล้วก็เก็บไอ้นี่ไปเก็บ collectible ไปโอเคดีนะ collectible ขึ้น3ได้ขึ้น3ได้ขึ้นไอ้นี่ได้โอเคเป็นธนูนะเป็นเด็กเดียวกันนะแมนอัพมิลเลอร์อย่างแมนอัพมิลเลอร์ก็คือใครทำดาเมจได้ก่อนชนะนะครับเนี่ยจะต้องตีแล้วก็อันนี้ขึ้นอันนี้แล้วก็ลงเหรอเธอหน้าอาจจะเป็นเทิร์นไวซีดไวซีดในนี้ไวซีดจะลงมาตีนี้ได้พอดีแต่ว่าไม่เป็นไรถืออันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเล่นกับสวอร์มได้รออีกเทิร์นนึงอันนี้คือจะเสียเปรียบนะเราจะเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบเรื่องเทมโปแล้วถ้าโดนไวซีส3เนี่ยเทมโปเขาจะนำแต่ว่าสิ่งที่เรานำก็คือเลือดเรานำนะครับเดี๋ยวสองแอคชั่นหายบ้างโดนไวซีสแต่ไม่มีปัญหาโอเคแบ็คดีนะตอนนี้เราอาจจะแอสลอก่อนแอสลอก๊อปเลยป่ะก๊อปแอสลอเลยป่ะแอสโทรเพราะว่าไอ้ตัวหน้ากวางก็ยังไม่มานอกจากว่าจะโดนเบิ้ลถูกไหมพี่ว่าแอสโทรรอได้ป่ะพี่รอไม่ได้ว่ะพรสวรรค์ดาบปาร์ตี้นี้ออกรถดีจริงเปลี่ยนดาบทำดาเมจไปเลยนะครับเข้มข้นบอกเลยว่าเข้มข้นเราไม่รู้ว่านาคตจะมามันจะจุกมาหรือเปล่าถูกปะแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องเอาแล้วนะแต่หน้าเราก็จะมี2เพลงระหว่างแอสโทรกับอันนี้ถูกไหมนี่แล้วชิปหายแล้วโอ้ชิปหายแล้วเราจะได้อีก2ใช่ไหมโอเคได้แบนต้องรอนกนะแบนอาจจะต้องรอนก89เราเล่นมินเนี่ยนใหญ่ไม่ดีนะถ้าเล่นมินเนี่ยนใหญ่อาจจะมีปัญหาจะต้องแอสโทรยิงหน้าไปกดหน้าไปแล้วก็เธอหน้าถ้าเป็นนกชนะถ้าตัวนกชนะเลือด29แล้วเสร็จเขาต้องแวะมาเทรดก่อนเทรดข้างล่างก่อนกวางหาเหรอถ้ากวางหามาก็จะแพ้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นไฮดราป่ะหรือลดกวางเพื่อจะได้แบน4ทีโอเคต้องจั่วนกนะต้องจั่วนกถึงจะชนะก็เป็นนก2ถูกป่ะจะเจ็บหน่อยแต่ว่าน่าจะโอเคนะครับต้องแบนหาไปเลยแล้วก็เขาต้องแวะมาเคลียร์แบนถ้าเคลียร์ไม่ได้เขาต้องเคลียร์แบนแล้วก็อันนี้เตะเซฟหน้าไปนะครับต้องเล่นตามนี้นะครับมีความลับรอให้เราค้นพบอยู่นี่แล้วข้าได้กลิ่นทับซุ่มอันนี้ลดดาเมจไป4นะเพราะถ้ารับอีก4เราแพ้นะครับถ้าแพ้ก็แพ้เลยถ้าแพ้ก็แพ้เลย25เพราะว่าเขาเหลืออีก20ถูกปะต้องมีนกอ่ะต้องมีนกแบนหรือแบนนกอะไรสักอย่างถ้าไม่ได้ต้องเคลียร์แต่ว่าตอนนี้นกเรา6แล้ว2ครั้งก็เป็น12ต้องแปลงร่างเป็นฮีโร่มั้งถึงจะชนะแพ้เจอไหมวะคือแบทอัพมิลเลอร์อ่ะดาเมจเทมโปสำคัญที่สุดลองดูว่าครบไหมถ้าไม่ครบก็แพ้นะครับว่าเล่นตามดีที่สุดเท่าที่จะเล่นได้นะครับคือเราไม่ต้องรอแบนแล้วก็นกช็อต2ทีก็ได้นะอันนี้ชนะแล้วอัพไป
คที่พี่คิดถูกว่ากดดันบอร์ดคือสำคัญที่สุดนะครับเหมือนอ้ามิลเลอร์ใครได้แม่งไม่ทันเพราะว่าเรา6-7เราชนะแล้วตึงเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายจ่ายเร็วนะครับ